สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะมาสิเรามาเจอกันความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูโอ้โหเพลงฮิตติดชาร์ตมาแล้วนะคะหูยังรวดเร็วเข้ามา 1,000 คนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเราช่วยกันแชร์ก่อนนะคะ 1,000 แชร์เมื่อไหร่ครูรุ้งก็คือเริ่มสอนเลยนะคะทุกคนคิดถึงมากจ้าใช่แล้วนะคะลูกมาทุกคนเข้ามารายงานตัวกันน่ารักมากวันนี้ครูรุ้งจะมาปลดล็อกความสำเร็จความมั่งคั่งนะคะให้คุณได้รู้ว่าความสำเร็จหรือความมั่งคั่งค่ะมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะเรามาปลดล็อกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าวันนี้ครูได้มีโอกาสนะคะโทรโคชชิ่งลูกศิษย์ที่สนิทกันนะคะครูอ้อมนั่นแหละนะคะก็แล้วก็อีกหลายๆคนเลยวันนี้เป็นวันที่ครูคุยโทรศัพท์ประมาณน่าจะสัก4ชั่วโมงได้นะคะวันนี้ก็คือโทรโคชชิ่งหลายคนหลายคนวันนี้เป็นวันแห่งการโคชชิ่งลูกศิษย์หลายคนเลยแล้วก็เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มีการจัดซูเปอร์ VIP นะคะเวิร์คช็อปกดแรงดูดขั้นสูงนะเป็นซูเปอร์ VIP รุ่น2แล้วก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้ววันนี้ครูก็อยากจะมาส่งต่ออยากจะมาปลดล็อกให้พวกเรามาส่งต่อนะคะการแบบตื่นรู้การปลดล็อกที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิอันชอบธรรมของเราโดยที่เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องโหยหาหรือคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือมันคิดว่าเป็นเรื่องยากไม่ใช่ฉันมันต้องเป็นคุณมันไม่ใช่คุณแล้วมันจะเป็นใครล่ะมันไม่ใช่ตอนนี้แล้วมันจะเป็นตอนไหนล่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เวลาเดินทางล่วงเลยมาถึงครึ่งปีแล้วในปี2563ตอนนี้เราเดินทางกันมาครึ่งปีของปีนี้แล้วนะคะใช่ไหมเดือนนี้เดือนกรกฎาคมแล้วซึ่งเป็นเดือนเกิดครูรุ้งด้วยโอ้ดีใจเป็นพิเศษนะคะคือเดือนนี้ครูรุ้งจะอายุครบ41ขวบแล้วค่ะปีนี้ครูรุ้งอายุ41ขวบแล้วแชร์ก่อนแชร์ค่ะโอเคค่ะเราเข้าสู่ไลฟ์ในวันนี้กันเลยนะคะ3กฎปลดล็อกความสำเร็จความมั่งคั่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคุณค่ะวันนี้ครูได้มีโอกาสโทรศัพท์นะคะคุยกับลูกศิษย์หลายคนเลยวันนี้เป็นวันแห่งการโทรศัพท์เพื่อแบบว่าโคชชิ่งลูกศิษย์ให้เขาไปต่อนะเราก็จะมีลูกศิษย์กลุ่มนึงที่เราจะคอยโคชชิ่งเขาแบบใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าเติบโตไปต่อนะเราจะมีการโคชชิ่งกันทุกๆแบบบางคนก็1เดือนเราก็จะมาโคชชิ่งกันทีนึงคือมาแบบปลดล็อกกันทีนึงมาดูงานกันว่าโอเคงานที่คุณวางเป้าหมายไว้ตอนนี้ทำไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็คุณจะต้องเติมอะไรบ้างเพื่อที่คุณจะไปต่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเจ้าของแบรนด์นะเราก็จะมีการแบบว่าคุยโคชชิ่งกันเสมอเลยเพราะว่าการที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าเป็นแบบคนที่มีธุรกิจเนี่ยมันมีเป้าหมายที่เราวางเอาไว้แล้วระหว่างทางที่เราเดินไปอ่ะในชีวิตจริงเราจะเจอสิ่งต่างๆที่เป็นเหมือนกับตัวแปรที่มันเหวี่ยงผลลัพธ์ในชีวิตเราให้ขึ้นๆลงๆคือเรามีตัวแปรในชีวิตเยอะอ่ะแล้วเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์หรือเจออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะสั่นคลอนความศรัทธาหรือความเชื่อต่อเป้าหมายมันก็จะไม่เต็ม 100% เหมือนที่เราวางไว้ในวันแรกอันนี้เป็นความปกติของมนุษย์เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยครูบอกเลยว่าเราก็ควรจะต้องมีเมนทอร์มีพี่เลี้ยงนะคะหรืออย่างพวกเราเนี่ยทำไมเราต้องถึงจะต้องเข้ามาเรียนหรือเข้ามาฟังครูตลอดเลยอาทิตย์หนึ่ง เห็นไหมพูดมากจริงวันนี้พูดทั้งวันเลยนะคะโอ้โหดูเสียงแหบเลยวันนี้คุยโทรศัพท์4ชั่วโมงนะเป็นวันแห่งการ เพราะมันครึ่งปีแล้วไงครึ่งปีเราก็ปลดล็อกลูกศิษย์แล้วก็เอาผลงานมาเคลียร์กันมาคุยกันแล้วก็วางแผน next step ถัดไปจะต้องทำอะไรถัดไปจะต้องแบบคิดยังไงถัดไปจะต้องแบบเอาวางใจยังไงกระดานชีวิตของเราเราต้องเดินหมากยังไงถูกไหมฮะแล้ววันนี้เราก็ไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยว่าเราทำไมถึงต้องเข้ามาฟังครูรุ้งครูรุ้งเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะไลฟ์อาทิตย์ละ1ครั้งหรือ
อาทิตย์ละ2ครั้งเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ครั้งต่ออาทิตย์นะคะไม่ได้ไลฟ์เยอะไปกว่านี้นะคะเพราะว่าพวกเราจะได้มีเวลาเอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนครูรุ้งโคชชิ่งไปลงมือทำอะไรก็ตามที่คุณปลดล็อกจากครูรุ้งแล้วจะต้องทิ้งเวลาให้คุณน่ะเอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนไปลงมือทำเวลาที่ลูกศิษย์ฟังครูที่หน้าเพจเราบอกว่าหุ้ยตื่นรู้ตื่นรู้เราเข้าใจระดับความเข้าใจจริงๆแล้วนะมี2ระดับคือเข้าใจฟังแล้วอู้เข้าใจโดนใจถึงใจอันนี้เข้าใจแต่เข้าถึงคืออีกเลเวลหนึ่งเวลาที่คุณฟังแล้วคุณเข้าใจคือคุณต้องพิมพ์มาด้วยเวลาครูรุ้งสอนอะไรสรุปอะไรคุณต้องพิมพ์ลงมาด้วยนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับตอกย้ำเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณสมองคุณเนี่ยมันถูกพิมพ์และมือไปพิมพ์เป็นละวิงเลยกดเป็นคำพูดเวลาคุณพิมพ์สรุปสิ่งที่ครูสอนหรือประโยคไหนโดนใจของคุณทุกครั้งที่คุณพิมพ์ลงไปค่ะมือพิมพ์สมองคิดมันคือการตอกย้ำทบทวนโดนอ่ะมันโดนอ่ะข้อมูลเหล่านั้นก็จะหลั่งไหลลงสู่จิตใต้สำนึกของคุณแล้วเวลาที่คุณรู้สึกบอกโหยสุดยอดว่าครูรุ้งปลดล็อกจังหวะที่คุณรู้สึกปลดล็อกหรือจังหวะที่คุณรู้สึกโหมันสว่างเลยครูรุ้งมันตัวเบาเลยมันตื่นรู้จังหวะนั้นให้คุณกดปุ่มแชร์หรือแบ่งปันออกไปเวลาที่คุณแชร์เวลาที่คุณแบ่งปันจากใจของคุณที่รู้สึกว่าตื่นแล้วหนอรู้แล้วหนอปลดล็อกแล้วหนอเข้าใจแล้วหนอสว่างแล้วหนอติดล็อกนี้มาตั้งนานติดเรื่องนี้มาตั้งนานชีวิตไม่ไปไหนมาไหนเพราะไม่เข้าใจสิ่งนี้ตอนนี้สว่างและโล่งและตัวมันเบาจังหวะที่สภาวะจิตของคุณมันโล่งเบาปลดล็อกเมื่อคุณได้รับมากเพียงใดให้คุณกดปุ่มแชร์ไปจังหวะนั้นคือแบบโหขอส่งต่อปัญญาชุดนี้ขอส่งต่อการตื่นรู้ชุดนี้ให้กับผู้อื่นได้ปลดล็อกได้ตัวเบาได้ใจเบาได้สว่างวาบในใจเหมือนกับที่ฉันได้รับหรือฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่ว่ะถ้าฉันยังบอกว่าใช่แสดงว่าก็ต้องมีคนรอคอยโอเคแบ่งปันกดปุ่มแชร์ออกไปอานิสงส์ก็จะกลับมาที่เรายุคนี้เป็นยุคที่ยิ่งให้ยิ่งได้หวงคือไล่ให้คือรวยมันมีแค่นั้นเองแล้วพอคุณแชร์เรื่องดีๆไปนะคะเพื่อนที่ Facebook ของคุณเขาจะรู้ว่าเออคือเหมือนกับคุณก็ส่งพลังงานดีๆส่งต่อให้กับเขาเขาก็อยากเป็นเพื่อนคุณหรือคุณเป็นแม่ค้าแม่ขายคุณแชร์ไลฟ์เรื่องดีๆไปลูกค้าของคุณเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคุณมีแอตติจูดแบบนี้อ๋อคุณเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้คุณรักการพัฒนาตัวเองคุณรักการเรียนรู้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกได้เลยว่าโอเคอยากสนับสนุนคุณโอเคอยากอุดหนุนคุณโอเคคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนใน Facebook ที่ส่งต่อประโยชน์ส่งต่อความรู้ให้กับเขาโอเคไหมคะอ่ะห่วงคือไล่ให้คือรวยยุคนี้เป็นแบบนั้นเลยโอเคนะคะอ่ะเหมือนกับลูกศิษย์ครูคนนี้เจ้าหมวยนะคะนวพันธ์นี่เป็นลูกศิษย์นะที่เรียนฟรีฟังครูที่หน้าเพจไม่เคยลงคอร์สออนไลน์อะไรของครูเลยตอนนี้เขาอยู่กับครูรุ้งด้วยนะคะแล้วเขาก็ฟังครูรุ้งฟรีๆที่หน้าเพจมาตลอดเลยนะคะอะไรที่ครูรุ้งสอนเขาเอาไปลงมือทำเขาแบ่งปันเขาแชร์ไลฟ์ครูรุ้งซูเปอร์วีพีรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยลงเรียนคอร์สไหนของครูรุ้งเลยนะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเขาขายของออนไลน์ทำตามที่ครูรุ้งสอนทุกประการสามารถสร้างเงินได้2ล้านบาทเอาเงินมาโปะบ้านได้แล้วเขาก็บอกโหนี่คือฉันได้กำไรจากครูรุ้งโดยฉันยังไม่ได้จ่ายเงินโรงเรียนอะไรกับครูรุ้งเลยแค่ตั้งใจทำเรียนฟรีๆจากที่หน้าเพจครูรุ้งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากมาเจอครูรุ้งอยากจะไปต่ออยากจะดีดตัวเองอยากจะเลเวลอัพนะคะก็เลยมาลงเรียนคอร์สมันชื่อคอร์สว่าเวิร์กช็อปเนาะ7เวิร์กช็อปกดแรงดูดขั้นสูงคอร์สนี้คือราคา 15,900 บาทถ้าเรียนออนไลน์แต่ Super VIP เนี่ยก็คือ 35,900 บาทนะคะซึ่งจัดไปแล้ว2รุ่นแล้วก็คิดว่ายังไม่ได้จะเปิดรับรุ่นที่3ด้วยนะคะบอกไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นครูบอกว่า1คุณเรียนฟรีๆที่หน้าเพจถ้าคุณตั้งใจมันจะเป็นการเรียนรู้แบบนี้นะทั้งหมดที่ครูลุงสอนคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณรอคำตอบอยู่แต่ไลฟ์ไหนก็ไลฟ์นั้นทุกๆการไลฟ์เนี่ยมันจะมีคนที่ติดเรื่องนั้นติดล็อกนั้นพูดง่ายๆว่า
จ้าของเรื่องจำได้ไหมที่ครูพูดเสมอเลยว่ามันจะมีเจ้าของเรื่องของเขาอะที่เขาต้องมาฟังเรื่องนี้แล้วเขาจะปลดล็อกแล้วเขาจะเอาไปสร้างผลลัพธ์ในชีวิตเขาคุณนึกภาพออกใช่ไหมคะส่วนหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้ติดล็อกอันนั้นอยู่แต่พอคุณฟังครูรุ้งคุณแบ่งปันคุณแชร์ออกไปเพื่อนของคุณกำลังติดล็อกอันนั้นอยู่กลายเป็นว่าคุณไปช่วยปลดล็อกเพื่อนของคุณต่อได้เนี่ยแล้วเราก็ขยายสังคมแห่งการเจริญเติบโตไปด้วยกันขยายสังคมที่แบบเป็นแสงสว่างไปด้วยกันแบบนี้นะคะหมวยเนี่ยเขาฟังฟรีนะจ๊ะเรียนฟรีที่หน้าเพจนะจ๊ะจนสร้างกำไรได้2ล้านนะจ๊ะสุดยอดไหมจ๊ะสุดยอดไหมจ๊ะเนี่ยครูสอนไว้ในคอร์ส21วัน day 13นะคะ21คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูสอนไว้เลยว่าหลายๆอย่างบางเรื่องที่ครูสอนคุณเมื่อถึงเวลาก็จะได้ยินเมื่อถึงวาระก็จะเข้าใจเมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างใช่ก็จะเข้าถึงฟังทันไหมเนี่ยเมื่อถึงเวลาก็จะได้ยินเมื่อถึงวาระก็จะเข้าใจเมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างใช่ก็จะเข้าถึงอันนี้ครูสอนไว้ใน day 13นะคะของคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเป็นคอร์สออนไลน์นะคะโอ้โหหน้าปกคอร์สสวยมากคอร์สนี้อ่ะนะคะพอดีว่ามีลูกศิษย์เนี่ยเป็นเหมือนคุณเลยนะคะเขาบอกว่าในชีวิตเขาติดล็อกอยู่นะคะสองล็อกสำคัญในชีวิตเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ครูจะมาปลดล็อกคุณด้วยนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่เข้ามาฟังครูรุ้งสักทีเห็นเพื่อนแชร์ไว้แล้วนะเห็นเพื่อนแชร์บ่อยมากเลยแต่เขาบอกว่าเขาก็เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านตลอดเลยจนกระทั่งวันนึงที่ชีวิตเขามันเจอปัญหาสุดๆแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนต้อนโดนต้อนให้แบบว่าเอาวะกูฟังสักทีสิผู้หญิงคนนี้รู้อยู่ว่าชื่อครูรุ้งปรากฏว่าวันที่เขาเข้ามาฟังเขาบอกเลื่อนผ่านทุกครั้งเลยเพราะฟังแบบเปิดเข้ามาเจอตอนที่ครูลุงคุยกับลูกศิษย์ครูลุงทักทายหรือบางเรื่องที่ครูลุงยกตัวอย่างไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะคะชีวิตฉันดีอยู่แล้วอะไรเนี่ยต้องมานั่งเรียนแบบว่าปลดล็อกด้านการเงินเหรอต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรทำนองนั้นนะคะเขาคิดว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งวันที่ชีวิตเขาถึงกับงงตัวเองว่าคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับเขา10ปีคนพวกนั้นน่ะรวยไปหมดแล้วทำไม10ปีกูยังไม่มีเงินเก็บเลยวะมีแต่เงินหมุนเข้าใจคำว่ามีแต่เงินหมุนป่ะหมุนไปหมุนมาจ่ายค่าลูกน้องจ่ายค่าลูกจ้างจ่ายค่าของรับเงินมาจากลูกค้าผลิตเสร็จแล้วเอาเงินที่ได้รับจากลูกค้ามาจ่ายค่าลูกน้องจ่ายค่าลูกจ้างจ่ายค่า maintenance เครื่องจักรจ่ายค่าวัตถุดิบเสร็จแล้วกูไม่มีเงินเก็บเลยมีเงินแค่พอใช้ส่งลูกเรียน2คนนานาชาติกับมีเงินแค่พอใช้ปีนึงไปเที่ยวต่างประเทศ2ครั้งหลังจากนั้นไม่มีเงินเก็บเลยนาฬิกาเรือนที่ใส่ก็คือนาฬิกาโรเล็กซ์ใส่มา10ปีแล้วก็เรือนเดิม10ปีที่ผัวซื้อให้เขาก็เลยเริ่มงงว่าเฮ้ย10ปีแล้วอะที่กูทำโรงงานมายังไม่มีเงินเก็บเลยอะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวะอาซ่อโรงงานนี้อาเจ้โรงงานนี้อาแปะโรงงานนี้เขารวยกันไปหมดแล้วออกรถเปลี่ยนรถใหม่ตลอดทุกปีวันหนึ่งเขาเลยรู้สึกว่ามันต้องมีความผิดปกติบางอย่างกับเขาเขาต้องไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรวันนั้นเขากดเข้ามาฟังบิงโกบิงโกคือปลดล็อกเลยแล้วครูถึงได้บอกไงว่าเมื่อถึงเวลาคุณจะได้ยินเมื่อถึงวาระคุณจะเข้าใจเมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างใช่คุณจะเข้าถึงบางครั้งมันต้องถึงวันที่เราอะหวนกลับไปมองชีวิตเราเว้ยเฮ้ยเรามัวแต่แบบวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าไล่ล่าเหมือนเป็นหมาล่าเนื้อเราไม่เคยย้อนกลับมาดูว่าเอ้าแล้วเป้าหมายในชีวิตกูหรือความสุขในชีวิตกูหรือตัวกูเองให้รางวัลอะไรตัวกูเองบ้างวะหรือตอนนี้กูเหลืออะไรในชีวิตบ้างวะเก็ตไหมคะ
เมื่อวันที่เรามีโอกาสย้อนกลับมามองชีวิตตัวเองวันนั้นน่ะไลฟ์ของครูรุ้งมันจะเป็นประโยชน์กับเรามันจะช่วยปลดล็อกเราได้มันจะทำให้เราตัวเบาและบินขึ้นที่สูงถ้าเราหนักมากแบกความสงสัยแบกภาระแบกความยากลำบากแบกปัญหาเต็มตัวหมดเลยเราหนักอึ้งขนาดนั้นเราจะบินขึ้นที่สูงได้ยังไงเวลาเราจะบินขึ้นที่สูงได้เราต้องตัวเบาจริงไหมลูกบอกว่ากำลังเป็นอยู่เลยครูรุ้งผิดหวังเรื่องความรักงานลูกไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องจูนสนามพลังงานในตัวคุณใหม่แล้วนะคะคุณอาจจะไม่เคยได้ยินหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคำว่าสนามพลังงานคืออะไรวะทำไมต้องจูนมันขนาดนั้นเลยเหรอวะชีวิตครูรุ้งพูดเสมอว่านี่คือกระดานพลังงานเราเป็นมังกรการกลางกระดานเราคอยส่งพลังงานควบคุมเกมชีวิตของเราเห็นไหมคะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับมายึดอำนาจสิทธิ์ขาดในเกมชีวิตคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนแล้วแก้ไขทีละจุดทีละจุดทีละจุดคำว่าปลดล็อกของครูรุ้งคือปลดล็อกทีละจุดทีละจุดทีละจุดแล้วเมื่อชีวิตเราถูกเคลียร์เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องจิตวิญญาณเราค่อยๆปลดล็อกทีละจุดเพื่อเคลียร์พลังงานกระดานพลังงานในชีวิตเราถึงตอนนั้นคุณจะกลับมาตระหนักรู้ว่าทุกความสำเร็จทุกความมั่งคั่งทุกความร่ำรวยการเป็นที่รักชื่อเสียงการได้ช่วยเหลือผู้คนทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถเป็นผู้ที่จะให้ออกไปและเป็นผู้ที่คู่ควรกับการได้รับเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างหน้าตาชีวิตคุณมันจะถูกจูนเข้าที่เข้าทางหมดเลยคุณจะได้กลับมาตระหนักรู้เมื่อคุณได้กลับมาให้เวลากับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องภายในตัวของคุณเรื่องภายในตัวของคุณถึงเวลาแล้วที่วันนี้ครูจะมาใช้3กฎปลดล็อกความสำเร็จความมั่งคั่งมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคุณโอเคไหมขอบคุณสำหรับการแบ่งปันขอบคุณสำหรับการแชร์ทุกๆแชร์เลยนะคะเชื่อไหมกฎข้อแรกคือความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยไม่เลือกชาติตระกูลไม่เลือกสีผิวไม่แบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งศาสนาไม่แบ่งอายุไม่แบ่งการศึกษาไม่แบ่งนามสกุลไม่แบ่งอะไรเลยกฎข้อแรกคุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อนกฎข้อแรกคือความสำเร็จความมั่งคั่งคือสิทธิโดยชอบธรรมของฉันคุณต้องรู้แบบนี้ก่อนกฎข้อแรกพูดกับตัวเองความสำเร็จความมั่งคั่งคือสิทธิโดยชอบธรรมของฉันสิทธิที่ฉันจะได้เข้าครอบครองคุณต้องบอกตัวเองแบบนี้ก่อนถ้าคุณเคยมีความเชื่อคุณจะบอกนะหลายคนที่เข้าไม่ถึงความสำเร็จหรือเข้าไม่ถึงความมั่งคั่งที่แท้จริงเพราะคุณมีความเชื่อเก่าๆความสำเร็จความร่ำรวยแม่งเป็นของคนเก่งเว้ยความสำเร็จความร่ำรวยเป็นของคนเรียนสูงสูงเว้ยความสำเร็จความร่ำรวยเป็นเพียงของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมเท่านั้นความสำเร็จความร่ำรวยเป็นเรื่องของนามสกุลดังเว้ยความสำเร็จความร่ำรวยเป็นเรื่องของการต้องมีคอนเน็กชันเว้ยต้องเกิดมามีสังคมที่ดีๆความสำเร็จความร่ำรวยเว้ยเป็นเรื่องที่เกิดมาพ่อแม่มึงสร้างไว้ให้แล้วมึงถึงสำเร็จง่ายถึงร่ำรวยง่ายคนอย่างกูไม่มีต้นทุนเลยกว่าจะสำเร็จกว่าจะร่ำรวยเหงื่อออกเลือดตาแทบกระเด็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครูบอกก่อนพูดกับตัวเอง3ครั้งถ้าคุณถูกบล็อกด้วยชุดข้อมูลบางอย่างที่ไม่มีใครรู้นะว่าคุณโดนบล็อกอยู่ฟังให้ดีนะไม่มีใครรู้ว่าคุณโดนชุดข้อมูลบางชุดมันบล็อกคุณอยู่ตัวคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าประโยคไหนคำพูดไหนชุดความคิดแบบไหนที่คุณมักจะคิด
และพูดกับตัวเองไม่ได้พูดออกเสียงด้วยนะเว้ยเป็นความคิดและคำพูดที่คุณสื่อสารภายในกับตัวคุณเองเหมือนทะเลาะกับตัวเองเหมือนชักกระเยอะกับตัวเองเหมือนขัดแย้งกับตัวคุณเองไม่มีใครได้ยินนะเพราะชุดข้อมูลชุดนี้คุณไม่ได้พูดกับใครแต่คุณพูดกับตัวเองโค้ชโอบอกพีคตรงนี้ตรงที่ไม่มีใครรู้นอกจากคุณนะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้และไลฟ์นี้โดยเฉพาะเจาะจงมาเพื่อการปลดล็อกให้คุณตัวเบาดังนั้นประโยคที่คุณแม่งเตะตัดขาตัวเองมาเนิ่นนานแล้วคือประโยคว่าอะไรคนอื่นไม่รู้แต่ทุกๆครั้งที่เขามาชวนคุณทำธุรกิจหรือทุกๆครั้งที่มีโอกาสบางอย่างถูกนำเสนอหรือหยิบยื่นให้คุณหรือบางครั้งคุณเห็นช่องทางเนี้ยโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกหรือหยิบยื่นคุณลังเลว่าคุณจะทำมันดีไหมคุณจะเอามันไหมคุณจะเป็นไหมคุณจะทำออนไลน์ไหมคุณจะออกมาสร้างตัวตนไหมคุณจะขายออนไลน์ไหมคุณจะเอาสินค้าจากจีนมาขายไหมคุณจะผลิตสินค้าขายเองดีไหมคุณจะเป็นตัวแทนแบรนด์ไหนสักแบรนด์หนึ่งดีไหมวะหรือคุณจะเอาแบบพ่ออ้อมเด็กมาขายดีไหมถุงมือเด็กมาขายหรือคุณเปิดร้านขายจิวเวลรี่ขายเครื่องประดับอยู่แล้วเอ๊ะฉันเป็นเจ้าของร้านเพชรนะมันใช่เหรอที่ฉันต้องเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องมาถือแหวนเพชรมาถือสร้อยเพชรมาถือตุ้มหูเพชรแล้วมาไลฟ์ขายของมันใช่เหรอมันใช่ฉันเหรอทั้งที่คุณก็เฝ้าแอบดูเพจนั้นก็โอ้โหมันขายเพชรประมูลเพชรกันมันเพจนี้ก็ขายหยกเพจนี้ก็ขายหินมงคลเพจนั้นก็ขายแบบอะไรนะคะลูกผ้ายันเพจนี้ก็ขายแบบว่าอะไรอ่ะพระเดี๋ยวนี้เซียนพระเขามาไลฟ์ปล่อยพระกันสนามพระคือเฟซบุ๊กค่ะตอนนี้คุณมาถามตัวเองว่ามันใช่กูเหรอมันใช่ฉันหรือเปล่าเนี่ยคือประโยคบ้าๆบอๆเนี่ยมันใช่ฉันเหรอคนระดับฉันน่ะมันจะมี2แบบนะคนระดับฉันจะมาทำอะไรบ้าๆบอๆแบบนี้นะกับอีกสุดโต่งอีกด้านหนึ่งคือคนแบบฉันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกฉันไม่ได้พูดเก่งเป็นต่อยหอยเหมือนครูลุงครูไม่ได้พูดเก่งนะคะถ้าไม่มีธุระอะไรกับใครครูไม่พูดค่ะคุณไปเจอครูข้างนอกนะคะคุณจะรู้เลยว่าครูเป็นคนเก็บตัวนะคะครูไม่ค่อยออกนอกบ้านถ้าไม่มีธุระอะไรครูไม่ออกนอกบ้านครูไม่ได้แบบสังคมจ๋าสังคมจัดจ้านครูไม่ใช่คนที่ต้องไปเจอหน้าใครใครเชิญครูไปงานเปิดตัวสินค้าอะไรใครส่งเทียบเชิญครูไปงานอะไรถ้าไม่ใช่ธุระหรือสิ่งจำเป็นหรือเป็นเรื่องสำคัญครูไม่ได้ไปนะคะแล้วครูไม่ใช่คนพูดเยอะถ้าไม่มีธุระครูก็ไม่พูดสิ่งที่ครูพูดเพราะครูรู้ว่ามันจะสร้างประโยชน์มหาศาลคือสิ่งที่ครูจะได้รับใช้ลูกศิษย์ครูครูกำลังเดินเคียงข้างตลอดเส้นทางความสำเร็จของลูกศิษย์ครูในยุคออนไลน์ครูไม่รู้ว่า Facebook มันจะหายไปเมื่อไหร่ยุคโซเชียลมันจะจบไปเมื่อไหร่หรือมันจะจบยังไงแต่โอกาสของครูในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาจนครูไม่รู้อีกกี่ปีนะที่แพลตฟอร์ม Facebook มันจะยังอยู่แบบนี้นี่คือช่วงเวลาและช่วงโอกาสที่ครูจะได้รับใช้ประเทศชาติครูจะได้รับใช้สังคมครูจะได้อยู่กับลูกศิษย์ครูคนของครูครูคงไม่ได้รับใช้คนทั้งชาติอ่ะนะคะแต่ใครที่ฟังครูรู้เรื่องใครที่มันจูนช่องเดียวกันใครที่พลังงานมันจูนคลื่นเดียวกันเราเกิดมาเรามีคนของเราที่เราต้องรับใช้เขาเรามีคนของเราที่เราต้องจับไม้จับมือเดินร่วมทางไปกับเขาครูกำลังทำงานในส่วนของครูอยู่แต่โดยปกติครูไม่ได้พูดมากและครูไม่ได้พูดเยอะดังนั้นคุณไม่ต้องคิดเลยว่าหูฉันไม่ได้พูดเก่งเหมือนครูรุ้งฉันไม่ได้พูดมากเหมือนครูรุ้งปกติว่างๆครูก็ไม่ได้พูดมากแบบนี้ค่ะตรงกันข้ามครูเงียบค่ะครูอ่านหนังสือค่ะครูเข้าห้องพระค่ะครูอยู่คนเดียวค่ะครูเรียนหนังสือของครูค่ะครูฟังสิ่งที่ครูพัฒนาตัวเองค่ะถ้าไม่มีธุระอะไรครูไม่ได้คุย
กับใครคุณไม่ใช่ผู้หญิงพูดเก่งค่ะโอเคไหมคะดังนั้นคุณต้องรู้ว่าชุดข้อมูลสุดตรงสองด้านของมนุษย์คือหรือว่ากูพูดแบบกูพูดไม่ถูกใจคนหรอกกูพูดไม่เก่งเหมือนคุณลุงหรอกหรืออีกฝั่งนึงก็คือคนอย่างฉันเนี่ยนะใจฉันมาพูดใจฉันมาขายของอะไรใจฉันมาทำอะไรแบบนี้เหรอฉันเป็นถึงเจ้าของธุรกิจร้านเพชรมันเป็นไปได้หมดเลยประโยคไหนคะที่คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆที่คุณใช้เตะตัดขาตัวเองบ่อยๆไม่มีใครรู้นะคะคุณเท่านั้นที่รู้ประโยคนี้ค่ะและครูจะบอกคุณว่าโทนี่โรบบินส์นะคะเขาใช้ภาษาอังกฤษคำว่า primary question พิมพ์เลยค่ะโทนี่โรบบินส์กูรูอันดับหนึ่งของโลกนะคะเขาบอกว่ามนุษย์จะมี primary question primary แปลว่าประโยคแรกประโยคอันดับหนึ่งเลยเป็นคำถามบ้องบ้องที่เอาไว้เตะตัดขาตัวเองทุกเรื่องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเวลามีคนดีๆมารู้จักคุณคุณก็จะบอกว่าฉันไม่ดีพอที่จะไปคบค้าสมาคมกับคนแบบนี้เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าฉันไม่ได้เก่งจริงเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าฉันไม่ได้ดีจริงเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าฉันกูไม่ได้ฉลาดเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ากูโง่ไม่ใช่ที่ของฉันไม่ใช่ฉันหรอกมั้งไม่น่าจะใช่ฉันนะเวลามีโอกาสอะไรเข้ามาคุณก็จะพูดอย่างเงี้ยกับทุกอย่างในชีวิตของคุณคนดีๆเข้ามาคุณก็จะพูดแบบนี้คุณจะสงสัยตัวเองแล้วบอกไม่ใช่ฉันหรอกมั้งไม่น่าจะใช่ฉันฉันไม่ได้ดีขนาดนั้นมั้งฉันไม่ได้เก่งอย่างที่เขาคิดหรอกมันเป็นประโยคที่คุณเตะตัดขาตัวเองในทุกสถานการณ์ทุกเรื่องนะคนอย่างฉันได้แค่นี้มันก็ดีแล้วสงสัยกูต้องเหนื่อยอ่ะกูถึงจะรวยกูต้องทำงานเหนื่อยๆแน่เลยไอ้คนนี้มันรวยเพราะมึงคงทำงานเหนื่อยมากอ่ะมึงรวยได้มึงคงเลือดตาแทบกระเด็นถ้ากูจะรวยเหมือนมึงกูคงจะต้องเหนื่อยมากงั้นกูไม่รวยดีกว่าฉันคงทำแบบคนนั้นไม่ได้หรอกฉันคงทำวิธีนั้นเหมือนคนนั้นไม่ได้หรอกฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนั่นไม่ใช่วิธีของฉันหรอกฉันคงไม่มีโอกาสไปถึงจุดนั้นหรอกคนคนนั้นดีขนาดนั้นไม่น่าจะเหมาะสมกับฉันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเอาละค่ะเอาละค่ะกลัวไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดียอดเยี่ยมมากถ้าฉันทำแม่งพังเละแน่นอนถ้ากูลองได้ทำขึ้นมางานนี้แม่งเละแน่นอนกูทำพังมาไม่รู้กี่รอบแล้วถ้ากูขืนไปยุ่งอีกแม่งพังงานมันยากกูไม่รู้จะทำยังไงฉันไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงฉันไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงมันยากโจทย์ชีวิตอันนี้มันยากธุรกิจนี้มันยากเรื่องนี้มันยากไลฟ์สดมันยากขายของออนไลน์มันยากการมีหุ้นส่วนมันเป็นเรื่องยากเราจะแบ่งกำไรหุ้นส่วนยังไงงั้นเราไม่ต้องขยายสาขาไม่ต้องขยายธุรกิจแล้วเรื่องนี้มันยากเกินไปฉันเรียนรู้ไม่ได้หรอกฉันแก่แล้วคุณรู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ครูรุ้งรู้ช่างเถอะประโยคไหนก็ประโยคนั้นแหละทีนี้ฟังครูให้ดีนะคะคนสำเร็จไม่มีประโยคบ้าๆแบบนี้ในหัวคิดของเขาฟังให้ดีนะคะครูถึงบอกว่าความสำเร็จและความมั่งคั่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยทุกอายุทุกการศึกษาทุกนามสกุลทุกธุรกิจแต่คุณต้องรู้ก่อนว่ารากเหง้าของคนสำเร็จลึกๆ ลงไปไม่มีชุดคำถาม
ที่เตะตัดขาตัวเองแบบนี้เลยโอเคไหมคนสำเร็จมันเป็นประเภทแบบนี้ถ้าเขาคิดว่าทำไม่ได้เขาจะรับโอกาสนั้นก่อนแล้วหาทางลงมือทำมันให้ได้ทีหลังเพราะคนสำเร็จหวงแหนโอกาสคุณเก็ตยังทั้งที่ตอนนั้นโอกาสมาเขาทำไม่ได้นะแต่เขารับโอกาสนั้นมาก่อนแล้วเขาหาทางทำมันให้ได้ดังนั้นในพจนานุกรมคนสำเร็จจึงไม่มีคำว่ายากหรือทำไม่ได้เพราะคนสำเร็จไม่เตะตัดขาตัวเองเขาจะหาทางทำมันให้ได้ศึกษาเหรอเรียนรู้เหรอถามผู้รู้เหรออะไรที่จะทำให้เขาทำมันให้ได้จริงเปล่าคนสำเร็จหวงแหนโอกาสเขาไม่ปฏิเสธมันเขาจะหาทางทำมันจริงไหมจริงไหมคะพี่ก้อยซาร่าก้อยบอกจริงค่ะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในโลกใบนี้คนนี้กำลังจะก้าวขึ้นที่หนึ่งในธุรกิจของเขาเองแล้วพี่ก้อยซาร่าก้อยไทยแลนด์ร่วมทุนกับต่างชาติค่ะทำธุรกิจอสังหาค่ะอพาร์ตเมนต์ให้เช่าออฟฟิศให้เช่าโคเวิร์กิ้งสเปซตึกให้เช่าโหปลดล็อกอ่ะขอโทษนะโคตรแพงเลยว่ะขอแชร์ก่อนขอโทษนะคุณหมอนิวเป็นหมออยู่ดีๆมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่มีข้อแม้นี่เฮ้ยฉันเป็นหมออ่ะฉันไม่ควรจะทำอะไรแบบนี้ฉันไม่ควรจะออกมาสร้างตัวตนเปิดเพจฉันเป็นหมอฉันควรจะแบบอยู่ในโรงพยาบาลตรวจคนไข้ถ้าฉันออกมาสร้างตัวตนเปิดเพจออกมาไลฟ์สดแล้วคนไข้จะคิดยังไงกับฉันคนไข้จะคิดยังไงกับฉันแต่ไม่ตัดภาพมาที่หมอนิวฉันเป็นหมอฉันน่าจะออกมารับใช้ผู้คนนะฉันน่าจะออกมาสร้างประโยชน์อะไรบางอย่างเพราะฉันเป็นถึงหมอคนเป็นหมอแบบฉันมีข้อมูลอะไรดีๆที่คนอื่นไม่รู้แต่ในฐานะหมอรู้ฉันน่าจะเอาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันผู้คนนะนี่คือโอกาสที่ฉันได้เปล่งแสงได้เป็นส่วนหนึ่งในยุคนี้โอเคฉันต้องออกมาสร้างตัวตนนี่คือหมอนิวและหมอนิวเสียงแบบนี้ด้วยฉันกำลังอิมิเตทฉันกำลังทำเสียงล้อเลียนหมอนิวคุณเข้าใจไหมคะบีบหัวใจมากค่ะครูรุ้งชอบคิดว่ายังไม่ถึงเวลาของตัวเองเฮ้ยคนนี้ขอคุยด้วยหน่อยชอบคุณทรายที่บอกบีบหัวใจมากค่ะครูรุ้งชอบคิดว่ายังไม่ถึงเวลาของตัวเองค่ะฟังไว้นะคะถ้าความสำเร็จและความมั่งคั่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคุณถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วและถ้าคุณรู้แล้วว่าประโยคที่คุณคอยเตะตัดขาตัวเองมันมีคุณพูดกับตัวเองแบบนั้นเสมอคนที่ประวิงเวลาความสำเร็จคนที่ยืดเวลาความสำเร็จคนที่ล้อเล่นกับเวลาคือตัวคุณคุณคิดว่ายังไม่ถึงเวลาของคุณเพราะคุณคิดว่าเวลาในชีวิตคุณยังมีอีกเยอะหรือสำหรับบางคนคุณพ่อคุณแม่ของเราถ้าคุณอยากจะปลดล็อกตัวเองนะคะให้ถามตัวเองว่าฉันอาจจะรอความสำเร็จของฉันได้นะแต่พ่อแม่ของฉันรอไหวไหมนะฉันอาจจะรอความสำเร็จของฉันได้นะแต่พ่อแม่ของฉันท่านจะรอความสำเร็จของฉันไหวไหมนะมันจะต้องมีบางประโยคที่คุณจะต้องปลดตัวเองแก้เกมตัวเอง
และครูบอกเลยนะคะลูกศิษย์คอร์สซูเปอร์ VIP ของครูเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนเป็นพี่น้องสองคนนะคะลูกศิษย์ครูสองคนนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่รู้ลูกฟังแม่อยู่หรือเปล่านะคนน้องอายุ20คนโตอายุ22ฟังครูรุ้งมาตั้งแต่อายุ19ขวบขายออนไลน์ตั้งแต่อายุ17ขวบเนี่ยพี่ก้อยซาร่าก้อยไทยแลนด์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ในคลาสซูเปอร์ VIP วันนั้นด้วยที่น้อง2คนนี้มาเด็กที่อายุ20ใช่ไหมอหมิวฟังครูตั้งแต่อายุ19ขายออนไลน์ไม่รู้หนูอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะลูกแต่แม่เชื่อว่าหนูจะฟังไลฟ์นี้ของแม่เขาบอกว่าเขาฟังแม่น่ะไม่เจอตัวแม่นะแต่นั่งฟังแม่อยู่ที่บ้านอีกฟากหนึ่งของโทรศัพท์ร้องไห้พี่น้องสองคนร้องไห้วันที่มาเรียนซูเปอร์ VP กับแม่ที่บ้านนางพกทิชชู่กล่องแบบเนี้ยมาจากบ้านแม่บอกลูกพกทิชชู่มาทำไมบอกว่าหนูคิดว่าวันนี้หนูต้องร้องไห้แน่เลยขนาดหนูฟังแม่ในไลฟ์อะไม่เจอตัวแม่หนูยังร้องไห้เลยมันก็พูดเสร็จก็ร้องไห้น่ารักมากทั้งคู่เลยชื่อออยกับอิงนะคะพกทิชชู่มาเองเป็นกล่องแบบเนี้ยแล้วพี่ๆที่เขามาเรียนเวลาใครซึ้งร้องไห้เขาก็ยื่นทิชชู่ให้พี่ๆคนน่ารักอะประเด็นสำคัญคือเด็กคนนี้ฟังครูตั้งแต่อายุ19อายุ20ปีนี้ก่อนมาเจอครูไม่เคยลงเรียนคอร์สไหนของครูเลยฟังฟรีตามฟังมันอยู่นั่นน่ะไลฟ์นึงบางทีฟังแบบ3ครั้ง5ครั้งฟังมันอยู่นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรซื้อบ้านด้วยเงินสดหลังละ 4.2 ล้านพี่น้องบ้านอยู่หลังติดกันซื้อบ้านด้วยเงินสดคนละหลังทำไมต้องเงินสดกู้แบงค์ไม่ได้ลูกเพราะว่าอายุมันยังไม่ถึงแล้วแม่ถามบอกลูกทำไมหนูถึงต้องซื้อบ้านคนละหลังอะเหตุผลโง่ๆเลยนะแย่งกันนอนห้องนอนใหญ่ก็เลยซื้อมันคนละหลังเลยมันจะได้นอนห้องนอนใหญ่คนละห้องเด็กคนหนึ่งอายุ20คนพี่ชื่ออายุ22โอเคไหมคะครูรุ้งปลดล็อกชีวิตตั้งแต่ฟังครูมาในข้อคิดชีวิตหลายอย่างค่ะทำให้สมองเปิดกว้างขึ้นและใจเย็นลงเยอะเลยลูกศิษย์หลายคนบอกครูว่าใจเย็นลงเยอะเลยกรี๊ดขึ้นมาเลยทุกคนกรี๊ดสนั่นฉันดีใจขนาดไหนคะเด็กอะไรวะฟังฉันตั้งแต่อายุ19แม่ยังเรียนอยู่ปี3อยู่มหิดลอยู่เลยอยู่ศิริราชยังวิ่งเล่นกันน้องกันแนงนั่งเรือข้ามฟากไปธรรมศาสตร์ศิริราชอยู่เลยนี่เด็ก19สุดยอดไหมแล้วพอเกิดผลลัพธ์ในชีวิตบอกกูไม่ได้ละครูต้องมาเรียนครูลุ้งลงคอร์สออนไลน์แล้วลงแบบซูเปอร์ VIP 2คนพี่น้องเพราะว่าเรียนฟรีเกิดผลลัพธ์ซื้อบ้านเงินสดหลังละ 4.2 ล้านพี่น้อง2คน2คน8ล้าน4เงินจากการขายออนไลน์ฉันอึ้งมากอะอัดคลิปไว้เนาะตอนเรียนอะเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้ลูกรู้จักเขาคนพวกนี้ลูกศิษย์ครูคนพวกนี้มีจริงสิ่งที่ครูสอน5ปีมันเกิดผลลัพธ์มันคือของจริงนั่งตรงนี้5ปีแล้วนะลูกหน้าเพจเนี่ยครูบอกนะกดแรงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์คนทำเท่านั้นถึงจะรู้คนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มต่อให้อาหารชั้นเลิศรสวางอยู่ตรงหน้าลูกมองมันแต่ลูกไม่กินมันลูกก็ไม่อิ่มนะเรียนเหมือนกันฟังเหมือนกันคนนึงเอาไปทำอีกคนแค่ฟังแล้วนั่งสงสัยไม่เกิดผลลัพธ์นะลูกหนูว่าจริงไหมนั่นไงมาแล้วเจ้าออยลูกศิษย์ฉันเองแม่งโคตรภูมิใจมนุษย์ทุกคนความสำเร็จและความมั่งคั่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคุณเขาเป็นลูกกตัญญูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ซื้อบ้านให้ตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นเดียวกับเขาลืมตาอ้าปากได้คนมันเป็นคนดีอ่ะคนดีต้องรวยอ่ะคนดีคู่ควรที่จะรวยอ่ะไม่ว่าจะสินค้าตัวไหนเขาจะขายอะไรก็ตามสินค้าเขาช่วยแก้ปัญหาผู้คนได้และเขาเป็นคนดีด้วยและกตัญญูด้วยครูภูมิใจในตัวลูกศิษย์ครูทุกคนเห็นไหมครูบอกแล้วลูกเขามาฟังตลอด
พี่น้องสองคนพากันมาโรงเรียนซุปเปอร์ VIP คนหนึ่งอายุ20คนหนึ่งอายุ22สะใจไหมลูกสรุปข้อหนึ่งที่แม่พูดก็คือความรวยและความสำเร็จเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของมนุษย์ทุกคนไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับการศึกษาเพราะลูกศิษย์ครูสองคนเด็กสองคนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือค่ะบ้านจนค่ะไม่มีเงินเรียนหนังสือค่ะโอ้ยและเขาอยู่ในไลฟ์นี้กับพวกเราด้วยค่ะคนลุกว่าลูกโอ้ยซูเปอร์วีไอพีรุ่นสองแม่งแบบรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่งเรียนกัน24คนนะรุ่นสอง13คนคนแบบรุ่นหนึ่งเนี่ยจะรู้จักกันเองทั้งนั้นแต่รุ่นสองนี่คือแบบนักธุรกิจมาเลยแบบเป็นเจ้าของสถาบันเสริมความงามช่องคลินิกเสริมความงามสวยด้วยไฮโซด้วยลงแมกกาซีนด้วยก็มาโรงเรียนพี่ก้อยเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีคนที่ทำธุรกิจประกันได้ MDRT ด้วยขายประกันแบบเก่งมากแต่ตอนนี้หมดพลังแล้วมาปลดล็อกไปอะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเป็นติวเตอร์สอนกฎหมายแบบโหติวชั่วโมงละ 50,000ก็มาเรียนใครอีกอ่ะติวเตอร์คณิตอีกรุ่น2นี่นักธุรกิจทุกคนแล้วไอ้เจ้าหมวยเมื่อกี้ที่ครูเรียกตอนต้นไลฟ์อ่ะฟังครูลุงฟรีๆได้กำไรจากการขายออนไลน์2ล้านทำตามสูตรครูเป๊ะทุกอย่างโรงเรียนคอร์สออนไลน์ของครูแล้วโรงเรียนซูเปอร์ VP มาเจอตัวมาเพื่อมาเล่าผลงานชีวิตให้ฟังแต่ต้องการจะไปต่ออีกขั้นนึงมาเพื่อให้ครูบอกว่าแล้วหนูจะต้องทำยังไงต่อคะครูสุดยอดไหมทุกคนค่ะมันตื้นตันมากลูกรุ่นหนึ่งก็นักธุรกิจระดับพันล้านจะไปหมื่นล้านเป็นเจ้าของอะไรนะโครงการหมู่บ้านเป็นเจ้าของหมู่บ้านที่หัวหินหมู่บ้านที่เป็นภูวิลล่าขายฝรั่งอยู่นักธุรกิจทั้งนั้นสุดยอดโอเคไหมคะสุดจริงอะไรจริงเคสนี้น้องๆเป็นหลักฐานของความเป็นไปได้ในโลกใบนี้พี่ก้อยสาราก้อยโอ้สุดยอดเนาะพี่ก้อยเนาะไม่รู้จะพูดยังไงละตื่นตันสรุปถ้าครูยกตัวอย่างเคสนี้คุณยังคิดอีกเหรอคะว่าความสำเร็จความร่ำรวยเป็นเรื่องของคนอายุมากเป็นเรื่องของคนจบสูงเป็นเรื่องของคนมีคอนเน็กชันเป็นเรื่องของคนนามสกุลดังเป็นเรื่องของคนมีสายป่านยาวเป็นเรื่องของคนที่เก่งธุรกิจเป็นเรื่องของคนที่มีแบ็กอัพชาติตระกูลดีพ่อแม่เป็นนักธุรกิจพ่อแม่สอนมาดีคุณยังคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะและคุณไหมเทาสปป.ลาวคนนี้นะคะเดี๋ยวครูปักหมุดก่อนไหมเทาคนนี้เรียนกับครูตั้งแต่อายุ19ตอนนี้ไหมเทาอายุ21ล่าสุดกำไรจากการขายออนไลน์1ล้านบาทยังมีใครเตะตัดขาตัวเองอีกไหมคะโอ้ยคุณอยู่กับครูค่ะแล้วถ้าวันไหนคุณมีโอกาสเดี๋ยวครูจะจัดมีตติ้งแบบว่าซื้อตั๋วราคาแบบไม่แพงอ่ะคนละ 3,900 เดี๋ยวมีของแจกด้วยขายตั๋วแล้วก็จัดเป็นสัมมนาแบบที่ทุกคนสามารถจ่ายเงินเข้ามาเรียนได้เพราะซูเปอร์ VIP นี่คือ35,900นะคะเดี๋ยวครูแบบทำสัมมนาแบบบัตร 3,900 ดีไหมบัตร 5,900 แล้วครูจะรวบรวมลูกศิษย์ครูทุกแขนงทุกอาชีพทุกวงการทั้งเจ้าของแบรนด์ทั้งตัวแทนทั้งทำธุรกิจอสังหาทั้งคนที่เป็นธุรกิจพันล้านจะเชิญเขามาแล้วให้หัวข้อเขาในการปลดล็อกช่วยกันปลดล็อกคุณทำแบบเป็นสัมมนาแบบใกล้ชิดกันอะสัก200คน500คนดีไหมน่าจะดีเหมือนกันก็วันเกิดแม่ค่ะจะได้เป็นคนสำคัญในชีวิตแม่18เลขสวยเอาค่ะคุณโบ๊ทบอกดีครับฉันเป็นคนจริงนะ18กรกฎาคมตรงกับวันอะไรเอาสิเธอมาวันเกิดฉันได้เลยฉันพร้อมอยู่แล้วฉันพร้อมรับดูท่าด้วยนะฉันพร้อมรับเอาใหม่ดูท่าแม่ใหม่วันเกิดฉันวันที่18กรกฎาคมใช่ไหมได้เลยดูสิลูกมันตรงกับวันอะไรวันเสาร์ด้วยทุกอย่างดูเป็นใจหมดเลยนะคะ
ทุกอย่างดูเป็นใจสำหรับพวกคุณมากเออมันจะเร็วไปไหมดิฉันจะเชิญลูกศิษย์ที่สำเร็จมาทันไหมเนี่ยจะเชิญหลายคนนะเว้ยพี่ก้อยอ่ะเจ้าของธุรกิจสังหากำลังจะเข้าเบอร์หนึ่งของทำออฟฟิศสเปซให้เช่าแล้วอสังหาเขาอ่ะคุณจอยชยานิสาอีกว่างไหมต้องนัดกันนะฟ้าเจ้าของอะไรหมู่บ้านบุญฟ้าแกนโฮมอีกเจ้าออยกับเจ้าอิมอีกที่เป็นเจ้าของแบรนด์ฟียูสเด็กอายุน้อยที่สุดที่เป็นลูกศิษย์ครูลุงประสบความสำเร็จเร็วที่สุดเดี๋ยวครูไปทำการบ้านแล้วมาแจ้งพวกลูกอีกทีนึงใครอยากโรงเรียนพิมพ์ชื่อไว้นะคะใครอยากมาสัมมนานี้สัมมนาปลดล็อกและเอาคนสำเร็จที่เขาใช้กฎแรงดึงดูดที่เขาฟังครูลุงแล้วเขาเอาวิชาไหนไปใช้จริงๆมันเกิดผลลัพธ์คนธรรมดาแม่บ้านไปได้ไหมคะครูเราไม่ใช่คนธรรมดาลูกนี่นะครูเพิ่งไลฟ์สอนไปวันนี้หนูไม่ใช่คนธรรมดาฟังนะนี่ปลดล็อกอีกมนุษย์ผู้วิเศษจะมีตาทิพย์คือตาในอ่ะตาทิพย์คือแบบว่าเหมือนเห็นตัวเองล่วงหน้าในอนาคตในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครูเคยเป็นแม่บ้านเกาะผัวกินมาก่อนเนาะนะคะเป็นชาวเกาะรำระบำชาวเกาะผัวกินมาก่อนคือมีผัวรวยเกาะผัวกินโอเคไหมแต่ฉันวันที่ฉันตัดสินใจจะให้ผัวเกาะฉันกินแต่เขาก็ไม่เกาะเรากินหรอกนะคะแต่หมายถึงว่าเราแบบว่าฉันจะต้องเล่นบทบาทเป็นคนสำเร็จในชีวิตฉันได้แล้วฉันต้องตอบแทนบุญคุณผัวฉันบ้างแล้วเกาะเขามาหลายปีแล้วฉันตัดสินใจจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองในวันนั้นครูก็ยังแบบไม่ได้มีอะไรแต่วันที่ครูตัดสินใจแล้วครูเห็นอนาคตตัวเองคือเราต้องมีวิสัยทัศน์นะลูกเราต้องมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นในการเห็นอนาคตตัวเองถ้าคุณไม่เห็นอนาคตตัวเองไม่มีใครเห็นอนาคตคุณแทนคุณได้คุณต้องบอกตัวเองว่าใช่วันนี้ฉันอาจจะเป็นคนธรรมดาแต่อีก3ปีข้างหน้าฉันต้องเป็น somebody ฉันจะเป็นใครสักคนที่โลกมันจดจำฉันน่ะคือคุณต้องเห็นอนาคตของคุณเหมือนมีตาทิพย์ก็คืออุปมานะเฟ้ยอุปมาเหมือนมีตาทิพย์คือจริงๆเรียกว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์เห็นอนาคตตัวเองมนุษย์ผู้เห็นอนาคตตัวเองได้เท่านั้นจึงกำหนดอนาคตตัวเองได้มันถึงมีคอร์สชื่อ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตไงคะสัมมนาสดออนไลน์อะค่ะ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตนะคะสัมมนาสดออนไลน์นั้นคนลงเรียนแบบ400 500คนเลยปะ400กว่าคนคอร์สนั้นเท่าไหร่5555 5555บาทสัมมนาสดที่ชื่อว่า14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตคุณไปโรงเรียนได้เลยค่ะทำไมครูต้องสอนคอร์สนั้นมนุษย์ผู้ที่เห็นอนาคตตัวเองเท่านั้นจึงสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเป็นคนธรรมดาคุณเป็นแม่บ้านธรรมดาไม่เป็นไรค่ะแต่คุณต้องมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นมีตาทิพย์ถ้าเราไม่เห็นอนาคตเราเองไม่มีใครสร้างอนาคตให้เราแทนเราได้ค่ะครูขา21วันตอนนี้เท่าไหร่คุณนายาตอนนี้คือ3333 33,333 บาท21วันโคตรสุดยอด21วันแต่เฉพาะคุณนายาที่กล้าขอราคาพิเศษเพราะฉะนั้นคุณนายาอินบ็อกซ์ไปเลยนะคะครูให้ราคา 28,888 บาทเฉพาะคุณนายาเขากล้าขอลูกหมิวเขาชื่อคุณนายานะคอร์สนี้อุ๊ยตายนายากล้าขอแม่ก็กล้าให้แบบนี้เหรอคุณเข้าใจป่ะข้อมูลชุดนี้ที่ครูให้คุณมีมูลค่ามากนะคะแพงนะคะโอเคนะ21วันคือสุดยอดค่ะลูกตู่บอกใครขอมาผู้นั้นได้สิทธิ์ไปค่ะเห็นไหมคุณกล้าขอจักรวาลก็กล้าให้
มนุษย์ที่เห็นอนาคตตัวเองเท่านั้นจึงสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยเปื่อยแล้วจับไม่ได้เดี๋ยวจะสรุปให้แต่ก่อนที่แม่จะสรุปให้ลูกช่วยพิมพ์ได้ไหมคะมนุษย์ที่เห็นอนาคตตัวเองเท่านั้นจึงสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้พิมพ์ให้แม่หน่อยพิมพ์ให้แม่หน่อยคุณพิมพ์มาเลยครูพูดว่าอะไรคุณพิมพ์มือคุณพิมพ์ประสาทตาคุณเห็นสมองคุณจดจ่อกับคำพูดประโยคนี้คุณกำลังล็อกประโยคนี้ไว้ที่จิตใต้สำนึกตัวเองภาษา NLP เขาเรียกว่า anchoring คือการฝังสภาวะของการที่ตื่นรู้เห็นด้วยชุดข้อมูลชุดนี้ใช่มือคุณพิมพ์สมองคุณรับรู้ประสาทตาคุณจ้องมันอยู่เห็นมันอยู่คุณเหมือนกดเซฟประโยคนี้ให้จิตใต้สำนึกคุณเพราะฉะนั้นพิมพ์ค่ะพิมพ์มาค่ะพิมพ์มาเลยค่ะแล้วครูจะสรุปให้คุณ10นาทีสุดท้ายแล้วนะคะสรุปข้อที่1วันนี้ครูเล่าให้คุณฟังถึงความสำเร็จของเด็กอายุ20ฟังครูมั้งแต่อายุ19ขายออนไลน์แต่อายุ17ครูถามเจ้าอิมบอกว่าลูกขายออนไลน์ตั้งแต่17เนี่ยลูกขายไม่ได้เลยใช่มั้ย17ขวบ18ขวบลูกขายออนไลน์ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่จะปลดล็อกเรื่องนั้นแหละเรื่องที่คุ้มค่าที่จะทำอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปวัดนะพรุ่งนี้ครูรุ้งไปวัดครูรุ้งไปนอนวัดนอนค้างที่วัดหลายวันเลยพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยค่ะเราจะได้ไลฟ์กันอีกทีนึงวันจันทร์เพราะว่าครูไปค้างวัดศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกันครูจะปลดล็อกเรื่องสำคัญให้พวกเราอีกเรื่องนึงนะสำคัญมากเดี๋ยวได้เจอกันนะคะโอเคข้อ1บอกตัวเองว่าฉันมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยแปลว่าคุณกำลังรับเงื่อนไขสำคัญค่ะคุณได้เอากรอบออกจากช่องความสำเร็จและช่องความรวยของคุณแล้วคุณปลดโซ่ตวนที่มันพันธนาการคุณอยู่คุณอนุญาตคุณเปิดรับคุณคู่ควรคุณไม่เตะตัดขาตัวเองอีกต่อไปคุณไม่สงสัยว่าคนอย่างฉันจะสำเร็จได้จริงไหมฉันอายุน้อยฉันเรียนน้อยฉันอายุมากฉันแก่เกินไปแล้วฉันแก่เกินจะมาเรียนรู้เรื่องโลกออนไลน์ฉันล้มเหลวมาตลอดทั้งชีวิตจะสำเร็จได้ยังไงอ่ะฉันจนนะเข้าใจป่ะการศึกษาฉันน้อยมากๆฉันมีลูกแล้วอ่ะฉันเป็นแม่ไม้ฉันเคยมีผัวมาก่อนโปรไฟล์อย่างฉันใครจะยอมรับฉันเรียนหนังสือไม่จบอ่ะท้องก่อนแต่งผัวทิ้งอะไรที่คุณเป็นข้อแม้บอกตัวเองอ่ะวันนี้มันต้องจบแล้วคนอย่างคุณคู่ควรและคุณต้องรู้ว่าความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยไม่เคยมีเงื่อนไขกับมนุษย์เลยและที่สำคัญยิ่งกว่าคือมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมแต่คุณต้องเปิดรับและอนุญาตความร่ำรวยความสำเร็จเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของฉันข้อหนึ่งนะคะเพราะวันนี้คุณรู้แล้วค่ะว่าอายุเท่าไหร่ก็ได้เมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วนะคะจ๋าลูกหนูเมื่อกี้แม่เห็นใครแวบๆคอมเมนต์นะว่าวันนี้วันเกิดลูกใช่ไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะเกิดเดือนเดียวกับแม่เลยใครที่ร้องไห้ก็คือปลดล็อกแล้วครูรุ้งดีใจกับคุณจังเลยคุณปลดล็อกแล้วดีใจนะคะดีใจที่คุณปลดล็อกโอเคนะข้อที่1ข้อที่2คุณจะต้องเฝ้าตรวจสอบว่าคุณมีประโยคอะไรที่เป็นประโยคเด็ดของคุณที่แม่งเตะตัดขาตัวเองประโยคเด็ดที่คุณใช้กับทุกพื้นที่ในชีวิตงานเนี้ยหรอยากเกินไปฉันทำไม่ได้หรอบ้านหลังเนี้ยราคาตั้ง5ล้านแพงเกินไปฉันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อฉันจะหาเงินที่ไหนผ่อนมันได้ฉันจะหาเงินที่ไหนมาดาวมัน
มันยากเกินไปอ่ะฉันล้มเหลวมาตลอดทั้งชีวิตเลยอ่ะถ้ากูหยิบจับอะไรอีกมึงกูรู้ว่าเจ๊งอ่ะกูรู้ว่ากูพังแน่นอนอ่ะก็กูทำพังมากี่รอบแล้วอ่ะอยู่นิ่งๆดีกว่ากูอยู่อย่างสงบดีกว่าตายอย่างสงบดีกว่าได้แค่นี้สำหรับชีวิตกูก็ดีแล้วชีวิตฉันฉันได้แค่นี้บุญถมเถไปแล้วคนอย่างกูเนี่ยประโยคไหนคะประโยคไหนกันคะที่คุณมีการพูดกับตัวคุณเองที่คนอื่นไม่มีทางรู้เลยนะคะแต่เป็นประโยคที่คุณมีการสื่อสารกับตัวเองเป็นประโยคที่คุณใช้เตะตัดขาตัวเองเสมอกับทุกเรื่องในชีวิตตรวจสอบค่ะหาให้เจอเวลามีเหตุการณ์อะไรเข้ามาประโยคไหนคะที่คุณจะพูดเป็นประโยคแรกเพื่อหาทางหนีมันเพื่อหาทางให้คุณไม่สำเร็จเพื่อหาทางให้คุณปฏิเสธมันให้ได้ข้อที่3ค่ะคุณต้องรู้ว่าคนสำเร็จทุกคนในโลกใบนี้เวลาที่โอกาสมาเคาะประตูหน้าบ้านเขาเขารู้ทั้งรู้ว่าเขาทำมันไม่ได้ในตอนนั้นแต่คนสำเร็จหรือคนรวยเศรษฐีเขาจะเป็นคนประเภทหวงแหนโอกาสแต่ต้องเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะคุยเรื่องนี้กันด้วยต้องสอนแบบให้ปัญญาคุณด้วยไม่ใช่โอกาสอะไรสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาในชีวิตกูรับดะชีวิตกูไม่โฟกัสอะไรเอาแม่งหมดทุกอย่างแบบนั้นไม่ใช่นะคะคุณต้องมีปัญญาด้วยครูรุ้งเป็นคนที่แบบได้โอกาสทางธุรกิจอะไรดีๆวิ่งเข้ามาหาครูรุ้งเยอะมากตลอด 4-5 ปีนี้แต่ครูไม่รับทุกโอกาสนะคะไม่ใช่นะอันนี้ก็คือต้องคุยกันด้วยเพราะคนสำเร็จคนที่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนเขารู้เรื่องพลังโฟกัสลูกเกดบุตรสภาบอกแม่วันนี้ลูกปลดล็อกแล้วค่ะลูกเกดแม่ดีใจหนูมากนะคะคนสำเร็จหวงแหนโอกาสวงเล็บคนสำเร็จผู้มีปัญญาเขาจะต้องรู้ด้วยว่านั่นใช่โอกาสสำหรับเขาหรือเปล่าจริตใช่หรือเปล่าแรงสั่นสะเทือนใช่หรือเปล่าพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาใช้หัวใจพิจารณาซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้เวลาตัวเองถามหัวใจตัวเอง3รอบใช่ไหมใจบอกว่าอะไรจิตตัวในบอกว่าอะไรรักมันไหมชอบมันไหมมันใช่ไหมมันสะเทือนหัวใจใช่ไหมมันส่งแรงสั่นสะเทือนมามันใช่อันนี้มันใช่ลูกโอบอกแม่สอนลึกไปอีกโอเคไหมอันนี้คือวงเล็บในเรื่องของข้อ3ที่สรุปให้ลูกทุกคนเพราะลูกต้องเข้าใจนะแม่ยกตัวอย่างหนูว่าคนอย่างแม่เนี่ยคือคนรู้จักด้วยคนเอาโอกาสมาให้ตลอดหนูว่าแม่รับทุกโอกาสในชีวิตที่มันเข้ามาไหมลูกแม่ต้องดูก่อนนะไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5นะลูกเพราะอย่าลืมนะลูกต้องใช้พลังโฟกัสนะโอเคนะอันนี้วงเล็บอันนี้วงเล็บให้พวกหนูนะโอเคไหมโอ้นี่แม่สอนแพงจริงว่ะแม่สอนดีจริงว่ะเจนนี่บอกแชร์สิคะโถลูกน่ารักมากคือเราจะไลฟ์จบแล้วล่ะนะแต่แชร์อีกสักครั้งก็ได้อะเจนนี่เขาอุตส่าห์บอกให้แม่แชร์แล้วได้แม่เชื่อเจนนี่พิจารณาด้วยปัญญาค่ะลูกใช่ใช่ลูกพิจารณาด้วยปัญญาอ่ะทีนี้ถ้าลูกว่าโอกาสเนี้ยมันใช่อ่ะแต่ตอนนั้นลูกคิดว่ากูไม่แน่ใจกูจะทำมันได้หรอแต่ถ้ามันสั่นสะเทือนคุณมันใช่ใจคุณบอกว่าใช่ถามตัวเองด้วยนะเว้ยให้เวลากับตัวเองด้วยนะไม่ใช่อะไรเข้ามาล็อกแรกล็อกแรกกูเอาหมดทุกอย่างคว้าแม่งหมดทุกอย่างอย่าลืมนะเรื่องพลังโฟกัสนะคะถ้าคุณบอกว่าโอกาสนั้นใช่เลยแม่หัวใจคุณมันสั่นสะเทือนขนลุกมันมีพลังงานบางอย่างมันจูนเข้าที่แบบหัวใจคุณเลยอะ
แต่คุณบอกตัวเองว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกมันยากต้องคนเก่งๆอ่ะถึงทำได้ต้องคนเรียนสูงๆอ่ะต้องคนมีพวกเยอะต้องคนเพื่อนเยอะต้องคนพูดเก่งอ่ะต้องคนมีตัวตนอ่ะในตอนนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณยังทำไม่ได้แต่คุณรู้ว่าโอกาสนี้มันใช่รับโอกาสนั้นมาแล้วหาทางทำมันให้ได้ดังนั้นคนสำเร็จจึงไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ยากเกินไปเพราะสำหรับชุดความคิดคนสำเร็จคือถ้ามันใช่เขาจะหาวิธีทางทำมันจนสำเร็จพี่ก้อยบอกว่าคนสำเร็จไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ยากเกินไปเขาจะหาทางทำมันจนได้คุณนายาบอกครูพูดถูกใจค่ะนายาครูบอกก่อนเลยนะคะคุณไปเรียนคอร์ส21วันค่ะแล้วชีวิตมันหนักเว้ยแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลครูบอกเลยว่ามันเข้มข้นที่สุดเท่าที่แบบและคอร์สนี้นะเหมาะกับคนที่ใช้สมองเหมาะกับคนที่ชอบหาเหตุผลมาเตะตัดขาตัวเองเหมาะกับคนที่ชอบลังเลสงสัยเหมาะกับคนที่เฝ้าถามตัวเองมันถูกต้องไหมทำไมยังไม่เป็นฉันสักทีอันนี้ใช่หรือเปล่าฉันควรทำสิ่งนี้ไหมอันนี้มีการเปรียบเทียบในหัวตัวเองตลอดเวลาคอร์สนี้เหมาะกับคุณนะคะคุณดิษยาพรขอบคุณนะคะสาวผมทองรัวดาวมา100ดวงคุณยุยุวธิดาค่ะเดย์หนึ่งสมการชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ให้ได้ในชีวิตนี้เดย์สองเวิร์กช็อปชีวิตเดย์สามจงพาดวงจิตมามีประสบการณ์การตื่นรู้ขั้นพีคเดย์สี่ทุกสิ่งทุกอย่างมีพลังงานอย่างเฉพาะเจาะจงเดย์ห้าเวิร์กช็อปเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคุณทันทีที่ทำเสร็จเดย์หก the energy of purpose คุมพลังแห่งการมีเป้าประสงค์เดย์7 3ขุมพลังหลักที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณวงเล็บภาคต่อของเดย์6เดย์8นะฮะโอ้โหคำตอบของการเกิดมาของชีวิตเราทุกคนเดย์9แรงสั่นสะเทือนที่เข้าคู่กับความปรารถนาเดย์13 14 15เป็นเวิร์คช็อปหมดเลย energy block energy flow เดย์18กราฟพลังงานเปลี่ยนชะตาชีวิตโอ้โหไม่อ่านต่อแล้วโคตรคุ้ม21วันเออวันนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่เชียงรายนะเขาจะติดต่อเอาสินค้าครูไปขายที่มณฑลไรนะหมิวที่ประเทศจีนอ่ะใช่นะคะชื่อคุณเก๋เขาเข้าเรียนคอร์ส21วันเขาบอกว่าเขาฟัง day 1 day เดียว10รอบครูบอกโอ้โหวันนี้พี่คุยโทรศัพท์กับลูกศิษย์เยอะมากนะเว้ยบอกเลยครูบอกว่าคุณเก๋ที่คุยเพราะว่าครูเป็นเมนทอร์ให้เขาแต่ละคนอยู่นะครูบอกเก๋ไม่ใช่ที่คุณจะเรียนเดย์หนึ่งซ้ำกันเดย์เดียว10รอบเป็นไปไม่ได้ครูบอกแล้วครูเปิดคอร์ส21วันแปลว่าคุณต้องเรียนติดต่อต่อเนื่องกัน21วันคุณจำไว้นะครูปลดล็อกเขาว่าอะไรป่ะบอกครูบอกเก๋ถ้าคุณยังฟังแม่งอยู่แต่เดย์หนึ่ง10รอบนี่คุณไม่อนุญาตให้ตัวเองก้าวหน้าไปเดย์อื่นมันมีนิสัยบางอย่างคนเราที่ไม่รู้ตัวเองคุณลงคอร์ส21วันคุณต้องเก็บ21วันแล้วให้เวลาตัวเองวันละ1ชั่วโมงแบบมีวินัยเพราะคุณจะอะไรเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนหน้าตาชีวิตคุณนะคุณจ่ายเงินมาแล้วคุณต้องรู้วิธีเรียนให้คุ้มอะเก๋ครูบอกเขาคุณรีบเก็บให้ครบ21วัน21บทมันมีคำตอบที่รอคุณอยู่ถ้าคุณฟังเดย์1แล้วคุณต้องไปต่อเดย์2เดย์3เดย์4วันละ1เดย์มันถูกจัดเรียงเพื่อปลดล็อกอย่างต่อเนื่องแล้วคุณเรียนเก็บ21วันคุณค่อยย้อนกลับมาฟังคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองก้าวไปต่อไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่เก๋แม่งอึ้งไว้บอกครูลุงคะครูจริงจังทุกพื้นที่นะคะครูจริงจังทุกพื้นที่และจงเรียนฟรีที่หน้าเพจวันนี้หลายวันหลายคนด้วยวันๆนึงอินบ็อกซ์มาปรึกษาครูรุ้ง
ปรึกษาแอดมินทีมหมิวมานั่งดิลูกมาวันนี้สวยด้วยคนชอบถามใช่ไหมไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินค่ะมีเงินเท่านี้อยากลงเรียนมีเงินไม่พอใช่ไหมลูกใช่ค่ะเยอะมากเยอะมากนะครูจะตอบบางทีครูก็ปลอมตัวเป็นทีมงานตอบ บางทีทีมงานไม่ว่างครูก็ปลอมตัวตอบแต่ส่วนใหญ่ครูไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์เองเป็นส่วนใหญ่จะเป็นน้องหมิวแต่ก็มีบางคนที่ครูก็ตอบอินบ็อกซ์เองเหมือนกันก็คือคุยกันในอินบ็อกซ์ยาวเหยียดเลยครูจะบอกเสมอว่าอะไรให้เรียนที่หน้าเพจให้เรียนที่หน้าเพจฟรีอย่ามาพูดว่าไม่มีเงินเรียนเพราะฉันสอนฟรีที่หน้าเพจถ้าเธอเอาลงมือไปทำตามเธอดึงดูดเงินได้แน่นอนเธอทำมาหากินได้คล่องแน่นอนเหมือนหมวยอ่ะฟังฟรีเรียนฟรีสร้างกำไร2ล้านปีนี้เอาเงินไปโปะบ้านเมื่อกี้ออยกับอิมใช่เรียนฟรีฟังคุ้งแต่อายุ19 20ซื้อบ้านหลังละ 4.2 ล้านเฮ้ยขอบคุณหมิวแค่นี้แหละ เพราะฉะนั้นครูบอกเลยนะไม่ใช่ครูไม่รู้กฎของโลกใบนี้เพจนี้ตอนนี้มีคนกดไลค์เพจ 400,000 กว่าคนติดตามเพจนี้อยู่ 600,000 กว่าคนลงเรียนคอร์สครูจริงๆหลักร้อย500 600แปลว่ากูจะใจแคบไงครูลุงมึงจะสอนแบบเฉพาะคนมีเงินหรือไงไม่ค่ะคนมีเงินก็เฝ้าเรียนฟรีเต็มไปหมดเลยค่ะไม่แน่ว่าคนมีเงินก็จะจ่ายเงินให้ความรู้ทุกคนนะคะไม่ใช่ค่ะและไม่ใช่ว่าคนไม่มีเงินไม่มีสิทธิ์เรียนรู้ก็ไม่ใช่อีกค่ะเพราะครูสอนฟรีที่หน้าเพจปีนี้ย่างเข้าปีที่6แล้วค่ะจนครูอายุ41แล้วครูทำเพจตั้งแต่อายุ35 36จนตอนนี้ครูอายุ41แล้วค่ะเดือนนี้18กรกฎาคมคุณว่าระหว่างครูเปิดคอร์สกับครูสอนฟรีหน้าเพจอันไหนเยอะกว่ากันคุณคูณไปแล้วกัน5ปีเนี่ยกี่ไลฟ์กี่คลิปดังนั้นถ้าไม่มีเงินคุณต้องเรียนฟรีที่หน้าเพจและเอาไปทำไม่ต้องมาบอกว่าไม่มีเงินเงินไม่พอฉันไม่เคยบอกว่าอ้าวลูกไม่มีเงินมาโรงเรียนไม่ใช่นี่คือความเป็นจริงฉันอยู่ตรงนี้มา5ปีเข้าปีที่6แล้วจริงไหมเพจนี้เขาสอนสุดจริงๆอะไรจริงละเอียดมากสุดจริงแม่สอนฟรีที่หน้าเพจเยอะใช่คุณจิตวิจิตเนี่ยเพิ่งไปเจอกันในคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตเนี่ยจำเขาได้อีกเห็นไหมนวพรบอกหน้าเพจค่ะยุ้ยก็เรียนฟรีหน้าเพจเนี่ยคุณยุ้ยสริญญาเพิ่งจะลงเรียนคอร์สตั้งไข่ออนไลน์ 9,900 ที่เหลือคือเรียนฟรีหน้าเพจมาก่อนแม่สอนฟรีดูยังไงก็ยังไม่หมดค่ะเยอะมากเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้บางคนเรียน10คลิปเอาไปสร้างเงินล้านแล้วเขารู้ว่าเอาละกูจะเฉพาะเจาะจงแล้วกูอยากปรับโลกภายในเพราะกูรู้ว่ากูติดขัดมากแม่งบล็อกกูทุกอย่างเลยกูจะไปต่อที่5ล้านกูจะไปต่อที่10ล้านคุณค่อยลงเลือกคอร์สเฉพาะเจาะจงค่ะ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตลูกศิษย์ครูในคอร์สนี้หลายคนรวยมากแต่เขารู้สึกว่าพลังงานชีวิตเขามันหดหายเขาไปตามหาพลังชีวิตเขาในคอร์สนี้ค่ะส่วนคนที่พลังงานติดๆดับๆทำธุรกิจแล้วมึงจะพลังงานติดๆดับๆไม่ได้ครูบอกตัวเองเสมอลุงมึงทำธุรกิจมึงจะพลังงานติดๆดับๆไม่ได้กว่าครูจะมาเป็นครูวันนี้มันต้องฝึกฝนเจรไนและผ่านการฝึกมาเยอะมากเข้าใจยังคือถ้าคุณต้องเฉพาะเจาะจงแล้วคุณต้องไปต่อแหละคุณต้องเอาไปใช้ด่วนในชีวิตคุณโรงเรียนค่ะคอร์สกดแรงดูกับการขายคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลคุณขายออนไลน์คุณมีลูกทีมคุณรับเงินทุกวันคุณจะไปสร้างกำไรในชีวิตคุณต่อค่อยโรงเรียนเฉพาะเจาะจงค่ะเคลียร์ชัดนะคะเพราะฉะนั้นหน้าเพจเนี่ยนะแล้วถ้าคุณต้องการเฉพาะเจาะจงแบบว่าแม่หนูแม่งจะแบบทะลุดินทะลุฟ้าเอาให้แม่งสะเทือนปีนี้หนูติดปีกคุณค่อยลงเรียนอ่ะครูจะไปแล้วนะคะกับอีกอันนึงที่คนอินบ็อกซ์มาเยอะมากหนูอยากขายของแต่หนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีครูเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแบรนด์ลิเชสคือแบรนด์ครูปีนี้ย่างเข้าปีที่3แล้วนะคะ
แล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดครูด้วยครูก็ตัดสินใจอยากจะทำอะไรที่มันเฉลิมฉลองให้กับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ลูกเพจครูทุกคนลูกศิษย์ครูทุกคนครูรู้ว่าเราน่ารักเรารักครูนะคะแชมเปี้ยนรัวดาวมา101ดวงคุณซูซี่บอกชอบชุดครูนะคะ1616จักรวาลขันรับคุณรินทร์สวัสดีค่ะอ่ะหลายคนเป็นลูกค้าใช่ไหมครูใช้มาร์กหน้าทองคำไปแอบสืบกันเรียบร้อยเลยว่าเพจ Riches Band ครูลุงขายมาร์กหน้าทองคำครูลุงใช้อะไรอยากใช้ด้วยอยากใช้ตามอยากจะสนับสนุนครูรุ้งครูขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณทุกคนแล้วก็หลายคนบอกว่าใช้ดีแล้วค่ะอยากจะเริ่มขายทำยังไงหรือไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนจะทำยังไงหรืออยากมีครูรุ้งเป็นพี่เลี้ยงอยากมีครูรุ้งแบบโคชชิ่งแล้วก็ยังไม่ได้ลงเรียนคอร์สไหนของครูเลยแต่ฟังฟรีแล้วแล้วก็เริ่มอยากจะขายออนไลน์แล้วเจ๊จ้ามหารวยสวัสดีค่ะเดือนเกิดครูนะคะครูก็ตั้งใจเนาะเพราะฉะนั้นประกาศที่นี่ที่แรกเลยนะเดือนนี้เดือนเกิดครูครูก็เฉลิมฉลองให้กับตัวครูเองนะคะแล้วก็คืนกำไรให้ลูกค้าทุกคนด้วยใครที่ใช้มาร์กหน้าทองคำของครูรุ้งอยู่แล้วชอบดีนะคะตัวนี้นะนี่เดี๋ยวครูจะคืนกำไรมีคอร์สฟรีให้กับลูกค้าด้วยตัวนี้ครูใช้เองผลิตเองทำเองค้นคว้าวิจัยเป็นปีนะคะบินไปเนี่ยเกาหลีไปเอาส่วนประกอบส่วนผสมมาแล้วก็มาบางตัวนำเข้านะคะแล้วก็เอามาทำที่ไทยบางตัวนะตัวนี้นะคะมาร์กทองคำอันนี้คือทองคำแท้ 24K นะคะเป็นแผ่นมาร์กไฮโดรเจลขึ้นรูป1กล่องเนี่ยมี3แผ่นแล้วครูการันตีนะคะผลลัพธ์ทันทีตั้งแต่แผ่นแรกที่คุณใช้เลยถ้าวันนี้คุณไปทำคลินิกเสริมความงามทำหน้าคุณทำฟิลเลอร์โบท็อกอยู่แล้วคุณจะรู้เลยว่าตัวนี้ใส่สารสกัดที่ให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการไปทำทรีทเมนต์หน้าที่คลินิกเลยและแผ่นหนึ่งเนี่ยตกราคาแผ่นละ500บาทเองนะแต่ถ้าคุณซื้อมาร์กธรรมดาแผ่นละ49บาท50บาทคุณต้องใช้ถึง20แผ่นถึงจะให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับมาร์กทองคำ1แผ่นแล้วครูบอกคุณเลยว่าคุณไม่ต้องไปเสียเงินทำทรีทเมนต์นะคะเป็นหลักหมื่นหรือคุณทำทรีทเมนต์ฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์มาแล้วคุณก็ต้องยิ่งกลับมาเมนเทนแนนซ์คุณก็ต้องกลับมาดูแลรักษาหน้าคุณให้มันคงอยู่ได้ยาวนานไม่ใช่หนังหน้าพังแล้วถึงไปหาหมอคุณต้องดูแลหน้าตัวเองด้วยมาร์กทองคำนี้คือเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ครูการันตีนะคะบางคนคือผิวขาวขึ้นทันที1สเต็ป2สเต็ปบางคนตกใจมาร์กรัดหน้าขึ้นไปหน้าเรียวนี่นะคะโปรโมชั่นฉลองเดือนเกิดครูรุ้งเองนะคะ1กล่องเนี่ย 1,592 กล่อง 3,000 บาทนะคะ5กล่อง 7,500 บาทเออมาฉลองเดือนเกิดครูรุ้งนะคะครูทำเจลแอลกอฮอล์มาอันนี้กลิ่นหอมมากกลิ่นไวเบอรี่แล้วก็กลิ่นเปปเปอร์มินต์กลิ่นไวเบอรี่ก็คือกลิ่นลูกเบอร์รี่ป่านั่นเองนะคะมาร์กทองคำ5กล่อง 7,500 คุณจะได้แถมฟรีนะคะ Riches Alcohol Hand Gel รับไปเลย 50ml นะคะกลิ่นหอมมากแล้วอันนี้คือป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยนะคะตัวนี้คือใช้ Silver Lining ด้วยแล้วเราก็นำเข้านะคะตัวจากเกาะเจจูประเทศเกาหลีด้วยนะให้ความชุ่มชื้นเป็นตัวอโรเวล่าว่านหางจระเข้เรานำเข้าจากเกาะเจจูประเทศเกาหลีนะคะมาใส่อยู่ในนี้เพื่อถนอมมือคุณให้นุ่มนะหลอดนี้50ml นะคะฟรีนะคะครูทำมาแจกในเดือนเกิดครูนะคะถ้าคุณซื้อ5กล่องนะคะก็รับไปเลย1หลอดและคุณนะคะจะได้เข้าคอร์สสอนการขายโดยตรงจากแม่ครูรุ้งคนนี้ชื่อคอร์สแม่รวยสอนลูกรวยเลเวล1นะคะครูจะสอนคุณขายครูอยากแบบปั้นลูกศิษย์นะคะเออให้แบบขายเก่งนะนะคะก็ครูจะสอนเองโดยตรงกับตัวครูเลยนะคะเทรนในกลุ่มนะคะถ้าเกิดว่าคุณเปิดบิน5กล่องเดี๋ยวเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ได้รับอันนี้ด้วยนะคะหอมมากที่รักทุกคนจ๋าหอมมากเนี่ยเออกลิ่นไวเบอร์รี่อ่ะลูกเบอร์รี่ป่าโอ้ยหอมมากเปปเปอร์มินต์นะคะแล้วก็นำอะโลเวล่านะว่านหางจระเข้นำเข้าจากเกาะเจจูประเทศเกาหลีใส่อยู่ในนี้นะคะไม่ขายแต่ทำมาแจกเฉพาะเดือนเกิดของครูมีจำนวนจำกัดนะอ่ะโอเคใครอยากขายคือคุณอินบ็อกซ์กันมาเยอะมากนะคะขายประกันเข้าคอร์สได้ไหมคะอ๋อสอนขายออนไลน์ค่ะไม่ได้สอนขายประกัน
ถ้าสอนขายประกันไปเข้าคอร์สตั้งไข่ออนไลน์หรือไปเข้าคอร์สไอ้นี่ดีกว่าแกะร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งเพราะครูไม่ได้สอนเกี่ยวกับการขายประกันนะไม่ใช่นะครูสอนคุณขายออนไลน์ด้วยสินค้ามาร์กทองคำถ้าคุณขายประกันคุณเข้าคอร์สนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะแต่ถ้าคุณอยากขายออนไลน์ขายออนไลน์อยู่แล้วอยากขายเก่งเข้าคอร์สนี้และครูต้องการปั้นนักขายแปลว่าอะไรใครที่อยากทำประกอบสัมมาอาชีพเดือนนี้เดือนเกิดครูเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเปิดมาร์ก5กล่องครูจะสอนคุณขายมาร์กทองคำแล้วก็ได้เงินด้วยโอเคไหมซื้อไปใช้แล้วก็ขายเป็นด้วยสร้างธุรกิจให้กับตัวคุณได้ด้วยเริ่มต้น 7,500 บาทนี่คือแบบได้ของดีไปใช้ด้วยนะคะอันนี้เฉพาะเดือนนี้นะจ๊ะเดือนหน้าไม่มีโปรโมชั่นนี้แล้วคือไม่มีกลุ่มเทรนอะไรแบบนี้แล้วนะคะหลายคนบอกว่าอยากจะสมัครเป็นแกนดีลเลอร์หรือเป็นดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งก็ทักมาคุยส่วนตัวได้เลยนะคะแกนดีลเลอร์บริษัทครูไม่ใช่ว่าเปิดบินสินค้า 500,000 ไม่ใช่นะคะไม่เคยนะคะครูจะต้องดูคุณก่อนที่ครูจะปั้นคนครูต้องดูก่อนว่าแค่ไหนมันเหมาะกับคุณแล้วค่อยปั้นคุณให้ค่อยๆเติบโตนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยอยากมาขายกับแม่ลุงอยากให้แม่ลุงสอนอยากมีแม่ลุงเป็นเมนทอร์ต้องจ่ายเงินเยอะๆเปิดสินค้าเยอะๆครูไม่เคยพูดนะคะถ้ามีใครไปบอกคุณแบบนั้นเขาโกหกคุณนะคะไม่ใช่นะคะโอเคไหมนะคะโปรโมชั่นต่อที่1โปรโมชั่นต่อที่2นะคะในเดือนเกิดครูรุ้งฉลองเดือนเกิดครูรุ้งคือพี่ไอขึ้นคราวนี้ขึ้นได้เลยสำหรับคนที่เปิดบินมาร์กทองคำ30กล่องอันนี้คือลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมอยู่แล้วเขาใช้ดีเขาเหมากันไปที20กล่อง50กล่องลูกค้าแบรนด์ครูอ่ะก็เป็นคนที่ใช้สกินแคร์ครีมแพงๆนะแล้วก็แบบไปเข้าทำหน้าที่คลินิกเปิดคอร์สความงามอะไรเยอะแยะดังนั้นเขาบอกว่าเปิดบินมาร์กทองคำ30กล่อง 33,000 คือสำหรับเขามันถูกมากเพราะเขาไปเปิดคอร์สทำหน้า 60,000 80,000โอเคไหมแต่อันนี้คุณได้มาร์กทองคำไปใช้30กล่องคุณได้แฮนด์เจล6หลอดอันนี้พิมพ์ผิดนะคะแล้วคุณได้มีสิทธิ์เข้าคอร์สนะคะแม่รวยสอนลูกรวยเลเวล1นะคะและครูจะให้คอร์สที่แพงมากคุณจะได้คอร์สที่ชื่อว่าพลังลักสร้างเงิน7หลักจากออนไลน์คอร์สนี้ครูไม่ได้ทำขายคอร์สนี้ครูไม่ได้ทำขายแต่ครูทำให้เฉพาะลูกค้าของแบรนด์ริชเชสคอร์สนั้นมีคนเรียนเท่าไหร่มิวเซิร์ชเลยพลังลักสร้างเงิน7หลักจากออนไลน์คอร์สนี้เป็นคอร์สที่คนเข้าไปเรียนแล้วร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลปลดล็อกเรียนไปมีกระดาษที่ชูไปปลดปมอ่ะบางคนแม่งติดปมบ้าปมบออะไรแบบมานานในชีวิตคือกูปลดไม่ได้สักทีด้วยตัวเองอ่ะเข้าไปเรียนปุ๊บ400คนนะคะคอร์สนั้นน่ะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแม่ค้าไม่ใช่ทุกคนจะขายของหมดนะคะบางคนเป็นลูกค้าอยู่แล้วเขาเข้าไปเรียนคอร์สพลังลักสร้าง7หลักจากออนไลน์คอร์สนี้มีมูลค่า 29,900 บาทครูไม่ขายคอร์สนี้คุณจะไม่เคยเห็นครูขายคอร์สนี้เลยแต่เป็นคอร์สที่ครูให้ฟรีสำหรับลูกค้าคนพิเศษนะคะดังนั้นถ้าคุณเปิดมาร์กทองคำ30กล่องคุณจะได้คอร์สที่คุณรอคอยมันจะปลดปมปลดล็อกปลดความเจ็บปวดในใจคุณตั้งแต่อดีตเลยตั้งแต่เด็กชุดคำพูดบางคำพูดที่คุณโดนคนกดโดนคนใส่มาตลอดทั้งชีวิตแล้วคุณไม่รู้หรือคุณไม่มีความสุขในชีวิตรักในชีวิตคู่พูดง่ายว่าคุณรักตัวเองไม่เป็นและไม่เก็ตคำว่ารักตัวเองคืออะไรรักตัวเองคือเห็นแก่ตัวหรือเปล่าวะบางคนไม่เก็ตเลยนะแล้วบอกว่าหนูไม่มีสิทธิ์รักตัวเองค่ะแม่หนูเห็นแก่ตัวไม่ได้บอกโฮยลูกหนูรักตัวเองคือความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวและบางคนนึกว่ารักตัวเองแล้วแต่จริงๆคือทำลายตัวเองมาทั้งชีวิตกดปุ่มทำลายชีวิตตัวเองพาชีวิตตัวเองไปตกต่ำดำมืดทำลายตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะให้ความรักตัวเองอย่างไรดีคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักคุณไปลงเรียนได้เลยนะคะคอร์สนี้ไม่มีขายแต่สำหรับลูกค้าคนพิเศษนะคะ
เปิดบินมาร์คทองคำ30กล่อง 33,000 บาทคุณจะได้เข้าห้องเรียนเทรนการขายจากครูรุ่งด้วยถ้าคุณอยากเริ่มธุรกิจออนไลน์อยากเริ่มต้นออนไลน์แล้วคุณไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเฉพาะโปรโมชั่นนี้เฉพาะเดือนเกิดของครูรุ่งเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาครูก็ไม่ได้เปิดโปรโมชั่นอะไรแบบนี้เลยใครที่ต้องการนะคะติดต่อครูรุ่งสามารถติดต่อได้ทาง LINE @richeshome ไอ้พิมพ์ LINE @ขึ้นใหญ่ๆเลยลูกนะคะใครที่แบบว่าหนูแบบไม่รู้จะสมัครกับแม่ทีมคนไหนติดต่อมาที่ LINE @richeshome แล้วครูจะเป็นคนสกรีนแล้วส่งไปให้แม่ทีมเองหรือถ้าคุณอยากจะมีครูเป็นเมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงคุณไม่อยากอยู่กับใครเลยค่ะไม่อยากอยู่กับคนไหนเลยอยากอยู่กับครูรุ่งได้ค่ะครูยินดีค่ะโอเคไหมคะติดต่อมาที่ LINE @richeshome นะคะพี่ไอ้พิมพ์ขึ้นตัวใหญ่ๆเลยนะลูกยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเอาล่ะสุดยอดมากเนาะเฮ้ยโอเคนี่เฉพาะเดือนเกิดของครูนะคะแล้วครูก็กล้าพูดกับคุณเลยว่ามาร์คทองคำตัวนี้ถ้าคุณได้ใช้โอ้โหคุณจะรักแล้วอยากจะใช้ทุกวันตลอดชีวิตของคุณคุณจะสวยถ้าคุณเห็นครูว่าเอ้ยทำไมครูรุ่งหน้าสวยทำไมครูรุ่งหน้าดีแต่งหน้าติดทำไมหน้าเนี้ยบแบบนี้ทำไมผิวครูรุ่งดีทำไมหน้าครูรุ่งเรียวนี่เลยค่ะมาร์คทองคำแท้24K เป็นมาร์คไฮโดรเจลทองคำนะคะขึ้นรูปเป็นมาร์คไฮโดรเจลไม่ใช่มาร์คกระดาษนะลูกไม่ใช่มาร์คที่บาดหน้าหนูนะลูกไม่ใช่อันนี้เป็นแผ่นไฮโดรเจลทองคำที่มีความยืดหยุ่นและตัวนี้นะคะได้รับการรับรองว่าเป็น environmentally friendly คือเป็นมาร์คที่สามารถย่อยสลายได้ไม่ทิ้งไว้เป็นขยะให้กับโลกใบนี้ค่ะคุณคิดว่ามันต้องใช้นวัตกรรมขนาดไหนอะคะตัวนี้คือนวัตกรรมค่ะแล้วตัวนี้ใครที่เคยฉีดฟิลเลอร์ตัวนี้ใส่ไฮยาลูรอนทั้งหมด4ชนิดรวมในมาร์คแผ่นนี้ครูถึงบอกใช้แผ่นแรกคุณรู้เห็นผลเลยค่ะติดต่อครูรุ่งมาได้ทาง LINE @richeshome นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูจะเข้าไปนั่งตอบเข้าไปบอสแคสติดต่อครูมาได้เลยนะคะอยากขายไม่รู้จะอยู่ทีมไหนเดี๋ยวครูสกรีนให้เดี๋ยวครูจะคุยกับคุณแล้วครูจะรู้ว่าคุณที่ชอบคุณควรจะไปอยู่กับแม่ทีมคนไหนนะคะแม่ทีมแบรนด์ครูนะคะครูอิสราเอลเก่งครูหนึ่งสุรภาเก่งนะคะครูไนตี้นี่สุดยอดเลยเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์ด้วยครูอ้อมก็เก่งนะคะครูปาติสใครอีกวะครูมีปอโคชโอนะคะไกนาเดียโยะนะแต่ทีนี้นะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะอยู่กับใครเดี๋ยวครูจะเป็นคนเลือกให้หรือคุณอยากหนูอยากเป็นแบบครูอิสราเอลอยากทำงานใกล้ชิดกับครูลุงเลยไลน์แอดมาคุยกับครูค่ะนะคะริชเชสโฮมค่ะโอเคนะนะคะโดยตรงเลยครูลุงคนฝากร้านเยอะอ่ะไม่รู้จะไปอยู่กับใครติดต่อมาหาครูได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องนะคะโอเคไหมนะคะอ่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไม่ต้องพิมพ์สนใจในนี้นะคะไป LINE @richeshome ไม่ต้องพิมพ์สนใจในนี้เพราะคุณพิมพ์สนใจค่ะทุกคนแม่งอินบ็อกซ์ไปนะคะแล้วจะมีคนอินบ็อกซ์ลุมไปหาคุณ10คนเลยค่ะแล้วไม่รู้ใครเป็นใครด้วยอันนี้พูดตรงๆนะเว้ยเพราะบางทีมันก็มีพวกแฝงเข้ามานะแบบว่ามั่วไปหมดเลยเพราะหลายคนครูได้รับฟีดแบ็กจากลูกศิษย์ว่าคือพอหนูพิมพ์ว่าสนใจค่ะแม่งแบบ10คนอินบ็อกซ์มาแล้วหนูงงปวดหัวไปหมดเลยหนูเลยไม่ซื้อกับใครเลยเยอะมากลูกศิษย์ที่มาโรงเรียนคอร์สซูเปอร์ VIP กับครูค่ะเขาบอกว่าพอคนอินบ็อกซ์มาเยอะเขาเลยตัดสินใจว่าไม่ซื้อกับใครเลยแล้วก็ไม่ใช้เลยมันอึดอัดนะลูกเวลาคนแบบตะลุมบอลไปอินบ็อกซ์ฝากร้านหลายครั้งและครูอยากจะบอกนะคะก็อินบ็อกซ์มาไม่ใช่ LINE @richeshome มาคุยกับครูได้นะคะแล้วเดี๋ยวจริตคุณตรงกับใครเดี๋ยวครูส่งไปคลื่นนั่นเองนะโอเคนะคะลูกศิษย์ซุปเปอร์ VIP มาบอกครูสารภาพครูหลายคนเลยว่าครูลุงพอหนูพิมพ์สนใจหรือแบบพอบอกอยากใช้ค่ะทุกคนตะลุมอินบ็อกซ์มาถล่มทลายเขาก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ซื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้น LINE @richeshome มาเจอครูเดี๋ยวครูแนะนำให้เองนะคะแม่พูดตรงมากไม่มีใครตรงกว่ากูละมันเป็นแบบนั้นนะโอนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่ส่งเองจริตนี้จริตอิสรีจริตนี้จริตสุรภาจริตนี้จริตโคชโอจริตมีปอจริตปาติสจริตใครเดี๋ยวส่งให้เองมันเนาะเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจนะไม่มีใครพูดตรงเท่าฉันละนกบอกแม่พูดตรงมากนะคะเดี๋ยวส่งให้เองนะลูกจะได้แบบสุดท้ายไม่ใช่พอมันอึดอัดแล้วมันไม่อยากซื้อเลยอ่ะในท้ายที่สุดนะอดใช้ของดีไง อ้าว
ไปนะคะก็วันเดือนนี้เดือนเกิดครูรุ้งนะคะนะนะคะก็อยากจะทำแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวคุณไปเจอครูรุ้งนะคะในคอร์สที่ชื่อว่าแม่รวยสอนลูกรวยเลเวล1ครูรุ้งเทรนเองสอนเองสนุกล่ะนะได้วิชาไปทำมาหากินด้วยได้ธุรกิจด้วยนะคะงั้นครูไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้โอเคไหมครูไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาปลดล็อกกันอีกครั้งหนึ่งเราจะเจอกันในวันอาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เจอกันนะคะอ่ะรักพวกเราทุกคนนะคะอ่ะไปกู๊ดไนท์ฝันดีนะคะแล้วเดี๋ยวสัมมนาสดในวันเกิดดิฉัน18กรกฎาคมนั้นวันเสาร์ดิฉันต้องติดต่อลูกศิษย์ที่เป็นคนสำเร็จก่อนว่าแต่ละคนเขาจะแบบสะดวกในวันนั้นไหมเดี๋ยวเราจะจัดงานสัมมนาอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศข่าวกันอีกทีนึง รักพวกเราทุกคนมากสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ